รับเติมเพชรสปีดดิฟเตอร์ PB พอยแบงค์ฟรีฟ้าคอนทาทุยก็มีแค่สปีดดิฟเตอร์นะครับรอเล่นครับผมก็มีทั้งใช้แบบ UAD และแบบ Facebook ครับผมก็สะดวกเลือกเติมทางไหนก็ติดต่อได้ทางข้างล่างนี้เลยครับผมติดต่อเติมเพชรได้ที่ปอยปยาธิดานะครับบอกเลยว่าทุกวันนี้ไม่มีอีกแล้วจะบอกให้สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง DYI นะครับผมหลังจากที่ผมห่างหายไปนานครับคือช่วงนี้ก็ยุ่งๆครับผมก็มีโอกาสได้มาเล่น Speed Drifter สักทีครับในวันนี้ครับผม DYI จะมา Event Limited ครับผมเป็นชุดใหม่ที่เพิ่งเข้ามาล่าสมบัติมังกรนะจ๊ะจะบอกให้คลิกที่นี่ Let's go ก็จะเป็นเหมือนชุดจีนครับมีให้เลือกครับชายหญิงเราก็จะเลือกผู้ชายนะอย่ารอช้าผู้ชายไปเลยจ้าจังหวะนี้แล้วก็อะไรอะไอเทมที่ต้องการนำออกจากกระดาน3ชิ้นนะครับเอาอะไรดีวะคิดไม่ออกเอาเป็นขวาบนแล้วก็อันนี้ก็แล้วกันไม่รู้เรียกว่าอะไรอาหารสัตว์แล้วก็อันนี้ก็คือก็มุมขวาบนนะครับมาคราวนี้สุ่มเลยครับเพื่อไม่ให้มันการรอช้าใช้เพชรไม่ต้องแสดงข้อความอีกแล้วเราก็จะเกลือกันชิ้นแรกครับผมจะได้เป็นอะไรนี่เพื่อก็คิดอยู่แล้วแหละว่ามันจะเค็มขนาดนี้ครับผมแต่โอ้มาแล้วได้หมวกอย่างไวเลยอะครับน้องๆโอ้โหคือแบบดวงผมได้อะครับก็ขาดแค่เสื้อครับเสื้อมันจะมาหรือเปล่าโอ้ยังเป็นคูปองนะเดี๋ยวเสื้อมันต้องมาก่อนแน่ผมรับรองว่าไม่เกลือครับระบบนี้มันต้องได้เสื้อก่อนครับจานนี้แหละเสื้อจงมาอ้าวหมุนใจเย็นเสื้อจงมาเอ๋ยังก่อนใจเย็นเดี๋ยวเสื้อมันก็จะมาแล้วไปเอาไงดีวะรอบนี้แหละเสื้อเย้เฮ้ยจะพูดคำหยาบก็ไม่ได้ครับก็บอกว่าได้เสื้อแล้วนะแต่ยังไงดีไอ้ข้างบนนี่คืออะไรวะต้องสุ่ม10ครั้งถึงจะได้พวกนี้เหรอเอาแล้วคือผมก็ต้องเสียเพชรเพิ่มใช่ไหมเนี่ยเอาไงดีก็คงต้องสุ่มแล้วล่ะครับ กดไปเอาให้มันครบไปครับเพื่อที่จะเราได้ครบเซตนะก็เสียหลายเพชรอยู่นะเนี่ยก็แค่2ครั้งก็ประมาณ1,000กว่าแล้วครับรวมๆเกือบ 2,000 เพชรอะที่เสียเพิ่มอะเพื่อให้มันครบ10ครั้งอะ Oh my god แต่แล้วเราก็ครบจนได้ครับผมก็ยังไงดีมีให้สุ่มผู้หญิงไม่เอาแล้วครับมันแพงครับผมเอ้ยมันก็ไม่แพงชุดมันก็สวยดีก็ไปรับของกันดีกว่าครับในจดหมายรับทั้งหมด Let's go Yeah โอเคเราก็รับครบแล้วครับเราก็จะขอเวลาแต่งตัวสักคู่นะจ๊ะเรียบร้อยแล้วครับหลังจากที่เราแต่งตัวก็ผมใส่ไม่ครบนะแต่ผมก็คิดว่ามันเหมาะกับจักรพรรดิ DYI อ่ะครับก็เหลือรถเราก็จะมาหารถคาร์ด A แบบแนวจีนๆหน่อยเพื่อจะได้ครบชุดเซตไอชุดนี้นะมันชื่ออะไรวะลืมละเอาเป็นว่ารถมันหาทรงไม่ค่อยได้เลยครับผมเราจะเลือกรถอะไรดีที่มันออกแนวจีนๆอินฟิโนโอเครถอินฟิโนแล้วกันครับผมก็ได้อยู่นะโซมันก็ดูแบบจริงๆอยู่มั้งนะมาครับ What? หลังจากที่ผมไม่ได้เล่นนานนะก็มาดูกันว่า KFC What? ฮะเขาบอกผมว่า KFC ครับก็มาใส่เขาหิวนะก็เขาบอกว่าอะไรผมไม่ได้เล่นนานจริงๆก็นี่ไงครับโค้งแรกชนไป1จังหวะโคเทปเหมือนรถกูไม่ได้ What the fuckเอาแล้วกดรีเลยจังหวะนี้ยังไงดีเนี่ย DYI ลำบากแล้วเอาละครับตอนนี้เราก็อยู่ที่4นะนี่ครับด้วยความที่ผมไม่ได้เล่นนานนะก็เลี้ยงความเร็วไม่ติดด้วยครับผมและเหมือนชิดวงในไปนะอันตรายและแอดวานซ์ก็ไม่ติดและรถไหลด้วย What the fuck เอาแล้ว45องศา CWW แซงไปจังหวะนี้อย่าจะแซงกลับสิปาดหน้าเค้กชนด้วยอะไรวะเนี่ยสะบัดตูดเฮ้ยเกือบไม่พ้นก็ทำไมมันกัดจังวะ
ทำไมมันกากจังอะครับท่านผู้ชมอ๋อลำบากแล้วจังหวะนี้ครับเราที่3นะก็จะเอ้ยใจเย็นใจเย็นทำอะไรเกรงใจชุดผมด้วยครับผมชุดผมซื้อมาแพงนะครับก็ไหลเพชรอยู่อ่ะเออมาโอ้ดีไปป่ะ CW อย่างเดียวเฉยเลยโอ้โหเอาแล้วมาครับผมตอนนี้เราเริ่มใกล้ที่2แล้วนะหรือเปล่าวะเฮ้ยเกือบสไลด์มาจังหวะนี้และเราจะปาดหน้าเคแสงไม่ได้เฉยเลยตัดได้โตไปเอาแล้วที่1ที่2อยู่ใกล้ๆเราครับผมถ้ามีโอกาสเราแสงได้แน่นอนจังหวะนี้มาดิเว้ยเฮ้ยแสงมาแล้วอ่ะที่2แล้วอ่ะครับจังหวะนี้มาดิจะแสงที่1ได้หรือเปล่าวะมาดูกันโอ้โหเราเข้าโค้งไม่สวยเลยครับสะบัดตูดไปมาผมเริ่มเครื่องร้อนแล้วนะเริ่มเครื่องร้อนแล้วนะครับมาแล้วจะแซงแล้วแอดวานไม่ติด what อ่ะเหมือนความเร็วไม่ถึงคือมันความเร็วส่งไม่ถึงครับแล้วผมเลี้ยวก่อนครับมันเลยช้าไปแล้วโอ้แอดวานไม่ติดอีกแล้วอ่ะคือแซงไม่ได้เลยใช่ไหมเนี่ยโอ้ยรถมันคุมยากโอ้เฮ้ยอย่านะเว้ยอย่าที่เท่าไหร่วะเอ้ยที่สามโอ้รอดเกือบไปแล้วตาแรกมาก็งานหนักแล้วอะครับมาตาที่2ครับเอาหน่อยจบแล้วจบแล้วอ่ะจบอะไรอะครับเจอ DIY ปุ๊บจบเลยอ่ะ nope. ตาเมื่อกี้ DIY ยังจะจบเหมือนกันครับจะจบที่อันดับ4ด้วยแต่เหมือนแบบเน็ตผมดีกว่าครับด้านนี้ครับเปิดตัวมาเรียบร้อยแล้วจังหวะนี้ DIY ปาดหน้าเค้กและแซงขึ้นไปเป็นอันดับ1ครับผมตอนนี้ครับใครก็มาหยุด DIY ไม่ได้ครับผมเพราะว่าตอนนี้เครื่องเริ่มร้อนแล้วครับแนะนำอยู่ที่หนึ่งจังหวะนี้โทษอีกแล้วอะไรวะเนี่ยเครื่องเริ่มร้อนไม่ใช่เหรอ DIY ละโอ้เก็บไม่เต็มด้วยเอาวะก็ต่อไอเด็กมันแซงไปก่อนนะครับมาดิเลี้ยงความเร็วเปิดข้ามหัวมาจังหวะนี้ครับถ้าไม่ใช่ DIY ทำไม่ได้นะครับเนี่ยจะบอกให้และไปครับผมไปพิกเถิน CW ไปแล้วจ้ะเราขึ้นนำมาเป็นอันดับหนึ่งตอนนี้โอ้เลี้ยวไวอีกแล้วคือไม่ได้เล่นนานครับก็อย่างว่าเป็นเรื่องธรรมดานะครับถ้าเกมนี้เรากากหน่อยครับไม่ใช่เกมนี้ทั้งคลิปนี้เนี่ยน่าจะกากแน่นอนก็ไม่ต้องไปแปลกใจนะครับผมเอาหน่อย DIY โชว์ให้เด็กมันดูหน่อยครับเราเริ่มตั้งตัวได้แล้ว CW ไปมาจังหวะนี้ดิฟไวไปหน่อยไม่ใช่แล้วเกือบไปแล้วเลี้ยงความเร็วไม่ได้แล้วจ้ะและ CWW นะนำไกลแล้วครับผมจังหวะนี้ไปเน้นชัวเพื่อชัยชนะก็เซตมันทำให้ผมโหดหรือว่ากากลงก็ไม่รู้นะครับไปจะจบด่านแล้วเฮ้ยไม่น่ามีปัญหาครับสำหรับ DIY ที่1ไปที่เรียบร้อยโหดโพดโคตรโหด38 what the fuck Atlantis ว้าว4ว่ะนี่ขนาดเราไม่ได้เข้าเกมนานแล้วเนี่ยสุดยอดไปเลยอ้าวตัวมาในด่าน Atlantis ก็ที่1ไปครับจังหวะนี้ขึ้นนำแล้วก็ถ้าเกิดดีกว่าครับขึ้นนำเป็นอันดับ1ก็น่าจะที่1ยาวๆเลยครับผมเพราะว่าก็ไม่มีใครครับสามารถจะแซง DIY ได้ครับเพราะ DIY ซูเปอร์โคตรละโหดเดวิลกาแล็กซี่สปีดดิปเตอร์โอเคครับตอนนี้เราก็นำเป็นที่1อยู่แล้วเข้าทางลัดมาสบายๆแต่รถคันนี้มันคุมยากจังเลยว่ะคุมยากอย่างนี้ก็ต้องโอเวอร์ดิฟไปจังหวะนี้และเลี้ยงความเร็วครับได้อยู่เนี่ยครับนี่ขนาดแบบไม่ได้จับนานโคตรนะครับผมก็จับทุกวันก็ใครจะมาหยุด DIY ได้อะครับจังหวะนี้ผมบอกเลยยากมากๆเพราะว่าผมนี่ซูเปอร์มหากาแล็กซี่เดวิลแบดบอยสปีดดิปเตอร์อะไรของตัวเนี่ยโอเคเราก็เข้าสู่รอบที่2ไปที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็นำไก่โพดๆครับน่าจะมีแววโดมิเนเตอร์หรือเปล่าวะไม่แน่วะโอ้โหแต่บนบูนไม่ได้ด้วยอ่ะเมื่อกี้
ไม่เป็นไรครับเรานำอยู่นำอยู่ไกลมากไปแล้วไม่ได้เก็บด้วยเต็มไหมเนี่ยไม่เต็มโอ้โหโคตรเปลืองอย่าโอ้ไม่เต็มด้วยจะตกนะอย่านะจ๊ะอย่าตอนนี้เราจะสไลด์ดิฟครับผมเฮ้ยไม่ผ่านโอ้คือรถมันคุมยากนะคือผมไม่ได้อ่อนหรอกคือรถมันคุมยากครับน้องน่าจะเข้าใจกันนะไปโอเวอร์ดิฟซีดับเบิลดับเบิลมาโอเวอร์ดิฟซีดับเบิลดับเบิลเก็บในตัวไปเนี่ยผมกดซ้ายค้างแล้วครับมันยังชนอีกอ่ะโอ้โหค่าเทินแบบโคตรน้อยอ่ะคันนี้แต่ก็ที่1อ่ะครับน้องๆว้าโคตรโหด 1.54 เวลากาโอเคนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การแข่งขันในด่านแซนออฟไทม์ครับผมก็เป็นด่านที่ไม่ได้เล่นนานมากก็จริงๆมันก็นานทุกด่านนะครับก็ผมไม่ได้เข้าเกมเลยเนาะบายสแนปเก็บอีกทีเพื่อให้มันเต็มและ WCW เก็บนิดหนึ่ง Quick Turn สวยงามครับผม Advance CWWOver dip ไป Over dip CWW Yep Quick turn ไป Advance ไม่ติดด้วย Over dip ไปมาลงไปข้างล่างครับเราก็เตรียม WCWW เก็บนิดนึงและ Super Over dip ไหลอ๋อ Super Over dip แบบไหลนะครับผมก็มันก็มีโอกาสทำได้กันทุกคนครับแต่ก็จะว่ายังไงดีครับต้องกากแบบผมด้วยนะมาเลี้ยงความเร็วครับรถเราค่อนข้างโกงครับผมเพราะว่ามินิบูสต์นานมากๆเลี้ยงไปแบบสบายๆควิกเทิร์นมาโอ้โอเวอร์ดิฟสวยงามครับแอดวานไปสวยแล้วกลายเป็นอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรดับเบิลบูสต์ไปครับเพราะว่ามันเขาเรียกว่าอะไรนะบูสต์มันนานใช่มันนานจริงนะเว้ยเมื่อกี้แล้วผมก็ลืมไปว่ารถคันนี้ถ้าเกิดเราอันนี้มันนานมากแต่ตอนนี้เราก็จัดที่1ไปแล้วครับเรานำไกลมากมาลงมาควิกเทิร์นเข้าเส้นชัยตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีข้อผิดพลาดให้เห็นนะครับผมก็คือผมก็รู้สึกว่าผมยังเก่งอยู่นะครับเอาละครับก็เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับการโจนูปของ DIY ครับ What? ก็จริงๆคลิปนี้ไม่มีอะไรครับแค่อยากจะมาโชว์ชุดเท่ๆอ่ะครับเป็นชุดจักรพรรดิ DIY ติดมาจากไหนวะเนี่ยสงสัยดูช่องฉันมงมากนะครับก็น้องๆก็อย่าไปดูช่องฉันมงเยอะนะครับก็มาดูช่อง DIY ดีกว่าครับ เอาเป็นว่าก็ไม่รู้ว่าจะมีใครคิดถึง DIY หรือเปล่าครับก็ขอผลสักนิดนึงนะครับก็จริงๆก็อยากจะมาลงคลิปบ่อยๆครับแต่ช่วงนี้ยุ่งนิดนึงแล้วก็มีปัญหากับ HDMI ก็เลยส่งเคมไปก็ไม่รู้ว่าจะได้วันไหนครับตอนนี้ก็เลยต้องมาอัดผ่านโทรศัพท์ไปก่อนนะก็หวังว่าจะไม่ว่ากันนะครับถ้าเกิดอะไรมันเข้าที่เข้าทางแล้วก็จะกลับมาลงคลิปบ่อยๆเหมือนเดิมละสำหรับวันนี้ครับ DIY คงต้องลาไปก่อนครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าผม DIY ลาไปก่อนสวัสดีครับ